ไฮเปอร์ลูปวันจะลองวิ่งจริงในลาสเวกัส3เดือนจากนี้ไฮเปอร์ลูปวันประกาศว่ามีแผนจะดำเนินการทดสอบเต็มรูปแบบภายใน3เดือนข้างหน้าที่ Apex Industrial Park ในลาสเวกัสการทดสอบจะครอบคลุม500ลิเนียเมตรในเดือนพฤษภาคม2016บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบมอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าบนเลื่อนเปิดโล่งที่ความเร็วเกือบ187กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้บริษัทกำลังวางแผนที่จะมีระบบไฮเปอร์ลูปแบบสมบูรณ์พร้อมที่จะขนส่งสินค้าในปี2020ไฮเปอร์ลูปมาจากพื้นฐานความคิดของอีลอนมัสก์เรื่องพอร์ตลอยได้ที่จะเดินทางไปสู่ท่อเกือบสูญญากาศที่ความเร็วกว่า 1,127 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยพลังขับเคลื่อนไฟฟ้าตามการคำนวณของอีลอนการเดินทางของไฮเปอร์ลูปจากซานฟรานซิสโกไปยัง LA จะใช้เวลาเพียงแค่36นาทีเท่านั้นไฮเปอร์ลูปวันเผยว่าหากประสบความสำเร็จจะเพิ่มระยะทางให้เป็นกิโลเมตรภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้